ก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์นะครับที่เราจะนำบทความที่เราได้อัปลงในเว็บไซต์ของเราหรือว่าในหน้าเพจหรือว่าในช่อง YouTube นะครับเอามาพูดให้ฟังนะครับในเวอร์ชันที่ฟังกันง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้แอดมินก็ได้หยิบยกบทความหนึ่งที่ได้เขียนไปนะครับเกี่ยวกับความมหัศจรรย์นะครับความมหัศจรรย์ของสัตว์โลกที่มันมีความซับซ้อนอย่างมากซับซ้อนชนิดที่ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการก็ไม่อาจที่จะอธิบายได้นะครับถึงการวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของมันนะครับเพราะว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนที่เขาเรียกว่าเป็นความซับซ้อนที่ลดทอนไม่ได้นะครับซึ่งคำนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาใช้กันว่า irreducible complexity นะครับเป็นคำที่ด็อกเตอร์ไมเคิลบีฮีเป็นคนบัญญัติขึ้นนะครับในงานของเขาที่ชื่อว่า Darwin Black Box นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1996นะครับซึ่งเขาก็เป็นนักชีวเคมีที่มีความสามารถอย่างมากแล้วเขาก็ได้ทำการศึกษาเครื่องจักรโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคอนเซปต์ของความซับซ้อนที่ลดทอนไม่ได้นี่แหละครับถ้าใครเคย เรียนชีววิทยาเบื้องต้นมาก็น่าจะทราบว่าแฟกจูลัมคืออะไรและนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะมองว่าธรรมดานะครับแต่ว่าดร.บีฮีเนี่ยเขาก็ได้แสดงเห็นว่าหางของแบคทีเรียเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันมีการทำงานอย่างเป็นเครื่องจักรอยู่นะครับโอเคแต่ว่าเอาไว้คราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของแฟกจูลัมกันนะครับแต่วันนี้มันทำไมเราต้องปูมาอย่างนี้ก็เพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงความซับซ้อนในสิ่งมีชีวิตที่ลดทอนไม่ได้ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้าด้วงที่ชื่อว่าด้วงบอมบาร์เดียนะครับเจ้าด้วงบอมบาร์เดียเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะมีอาวุธเคมีนะครับระดับจุดเดือด100องศาเซลเซียสซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่อุณหภูมิเดียวกันกับจุดเดือดของน้ำเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าความร้อนเป็นอย่างไรเนี่ยตอนต้มน้ำก็จะเห็นดีนะครับว่ามันอันตรายที่จะจับอย่างมากเพราะมันอาจจะลวกมือเราได้ทำให้ผิวหนังผุพองได้นะครับแต่ถ้าว่าความน่าฉงนใจเนี่ยก็คือว่าไออาวุธเคมีที่มีความร้อนระดับ100องศาเซลเซียสเนี่ยมันอยู่ที่บั้นท้ายของแมลงตัวเล็กๆครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูเป็นเวอร์ชันวิดีโอตัดต่อนะครับส่วนใครที่เป็นพอดแคสต์เนี่ยก็เดี๋ยวฟังบรรยายไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมจะอินเสิร์ตภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่อาวุธสงครามเคมีระเบิดหรือปืนกลอันเป็นเครื่องจักรสังหารที่มนุษย์ใช้สติปัญญาอันชาญฉลาดประดิษฐ์ขึ้นมาแต่อย่างไรนะครับแต่ว่ามันคือเครื่องจักรสังหารชีวภาพหรือด้วงบอมบาร์เดียซึ่งมันเป็นแมลงธรรมดาตัวหนึ่งที่มีความสามารถที่ไม่ธรรมดาครับเพราะมันเนี่ยสามารถพ่นสเปรย์พิษร้อนเพื่อป้องปัดเหล่านักล่าที่เข้ามาโจมตีมันได้ซึ่งมันก็มักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอนะครับในสมรภูมิรบแห่งพงไพนี้ด้วงบอมบาร์เดียมีเทคโนโลยีสงครามชั้นสูงอย่างสเปรย์พิษร้อนที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและน้ำร้อนจัดครับซึ่งของเหลวผสมที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนี้ก็จะถูกพ่นออกมาในรูปแบบของไอน้ำครับมันเหมือนกับหัวฉีดที่เราเห็นกันตามคาแคร์ให้นึกภาพนะครับเหมือนที่เวลาเราไปล้างรถแล้วเด็กล้างรถเขาจะฉีดน้ำหรือว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำเนี่ยฉีดพ่นออกมาอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งนั่นคืออาวุธที่อยู่ในบั้นท้ายของเจ้าด้วงบอมบาร์เดียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการป้องกันแบบพิเศษนี้นะครับซึ่งมันมีลักษณะเป็นป้อมปืนรถถังที่เคลื่อนย้ายได้ด้วงบอมบาร์เดียถูกพบมากในภูมิภาคอบอุ่นอากาศอบอุ่นนะครับเช่นบางพื้นที่ของเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
อีกทั้งพวกมันยังถูกพบในยุโรปด้วยนะครับและแม้แต่ในอาณานิคมเล็กๆทางตอนใต้ของอังกฤษด้วยโดยพวกมันมักจะอยู่ไม่ไกลจากน้ำและซ่อนตัวอยู่ภายใต้กรดหินโขดหินในเวลากลางวันนะครับความน่าสนใจของแมลงชนิดนี้เนี่ยอยู่ตรงที่บั้นท้ายของมันซึ่งมีอาวุธเคมีอย่างที่เราได้กล่าวไปว่ามันมีจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีความสามารถที่เป็นพิษสูงอีกด้วยคือมันไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นพิษด้วยนะฮะมันเป็นเคมีที่เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับเป็นพิษแบบพิเศษซึ่งอาวุธเคมีนี้จะถูกปล่อยออกมาจากส่วนหลังของมันเป็นละอองผ่านป้อมปืนนะครับแบบพิเศษที่สามารถเคลื่อนไปในทิศทางใดก็ได้แม้แต่การบิดไปทางด้านหลังหรือชี้ไปทางด้านหน้าก็ตามระบบทั้งหมดนี้ใช้เพื่อป้องปัดผู้ล่าเช่นมดนกแมงมุมและกบซึ่งอาวุธเคมีของมันก็มักจะทำให้ศัตรูยอมซีโร่ราบลงได้เสมอนะครับยิ่งไปกว่านั้นความพิเศษของมันอยู่ตรงที่มันสามารถยิงสารเคมีที่ร้อนจัดได้โดยที่มันไม่เผาตัวเองจนตายครับจำได้ไหมครับว่าเราบอกว่ามันมีความร้อนถึง100องศาเซลเซียสเนื่องจากมันมีโครงสร้างที่ทนต่อความร้อนและการรักษาความเย็นได้มากพอนะครับณตรงที่เป็นอาวุธของมันเนี่ยดังนั้นการที่สารเคมีจะมีความร้อนถึงจุดเดือดก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับมันแต่อย่างใดนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นกลไกที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายในเชิงของรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วมันทำเช่นนั้นได้อย่างไรบางคนอาจจะถามนะครับสารเคมีที่ดวงบอมเบียพ่นออกมานั้นไม่ได้เป็นแค่กระแสของสเปรย์ที่พ่นออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วหมดไปนะครับเพราะว่าในปี1999เนี่ยนักชีววิทยาด้านแมลงนะครับหรือเป็นนักกีตวิทยาเนี่ยนะครับชื่อดังของมหาวิทยาลัยคอร์เนลผู้ที่ถูกยกย่องได้ว่าเป็นบิดาแห่งนิเวศวิทยาเคมีนะครับเขาคนนั้นก็คือศาสตราจารย์ทอมไอเนอร์นะครับซึ่งทอมไอเนอร์เนี่ยเขาได้ร่วมในบทความได้ร่วมเขียนในบทความทางวิชาการเกี่ยวกับแมลงปีกแข็งและเขาก็ได้แสดงเห็นว่าการระเบิดที่ออกมาอย่างเป็นชุดๆหลายต่อหลายครั้งของดวงบอมเบียนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกลไกการระเบิดอย่างเป็นชุดๆนั้นเกิดจากการรวมตัวกันของสารเคมี2ชนิดครับอย่างไฮโดรควินอนนะครับและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกับตัวเร่งปฏิกิริยา2ชนิดอย่างแคตาลิสและเปอร์ออกซิเดสนะครับซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ปฏิกิริยาดำเนินไปเร็วมากขึ้นแต่ตัวมันกลับไม่ถูกเผาผลาญไปในปฏิกิริยานั้นนะครับก็คือไอสารเคมี2ตัวเนี่ยนะครับมันมาทำปฏิกิริยาร่วมกันณตรงสิ่งที่มันเป็นอาวุธของเจ้าดวงบอมเบียที่บั้นท้ายของมันนะครับซึ่งในการทดลองอันชันฉลาดนี้เนี่ยไอเนอร์นะครับเขาได้ทำการถ่ายวิดีโอของดวงบอมเบียแอฟริกันที่ถูกตึงเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเขาก็นำมาเล่นย้อนกลับแบบสโลโมชันครับคือเขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้นะฮะแล้วก็เปิดเพลย์เป็นสโลโมชันเพื่อดูภาพช้านั่นเองครับด้วยกับวิธีการนี้นะครับเขาก็ได้แสดงเห็นว่ามันมีการระเบิดประมาณถึง500ครั้งต่อวินาทีซึ่งมันคล้ายกับปืนกลที่ยิงได้อย่างรัวๆเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งแต่ละครั้งจะประมาณ 2-3 วินาทีครับซึ่งมันสามารถทำได้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกได้ประมาณอีกถึง 4-5 ครั้งเลยนะครับจนกว่าระบบเคมีเนี่ยที่ใช้จะหมดไปจากนั้นมันก็จะใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาทีในการกู้คืนกลไกทั้งหมดให้กลับมาได้นะครับก็คือเป็นการคูลดาวน์ 2-3 นาทีเท่านั้นมันก็สามารถที่จะใช้อาวุธของมันได้อย่างต่อเนื่องแรงบันดาลใจจากดวงบอมบาเดียจากกลไกการระเบิดทางเคมีเหล่านี้เนี่ยได้ถูกควบคุมด้วยระบบวาล์วครับซึ่งเป็นวาล์วที่มีเอกลักษณ์อย่างมากซึ่งผลจากแรงดันสูงนี้เองทำให้วาล์วขาเข้าปิดและวาล์วขาออกเปิดได้ครับกลไกของมันทำให้เรายิ่งได้ตระหนักถึงว่าเราได้ค้นพบการออกแบบอันชาญฉลาดที่พบเห็นได้ในโลกธรรมชาติอยู่เสมอนะครับ
ระบบวาล์วนำไปสู่เหตุการณ์การระเบิดของไออย่างรุนแรงเกิดการระเหยแบบแฟลตนะครับทำให้ในส่วนที่สำคัญของเหลวทำให้ในส่วนที่สำคัญอย่างของเหลวที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำเนี่ยนะครับแทบจะขยายตัวไปเป็นไอน้ำได้อย่างในทันทีซึ่งมวลไอน้ำที่ได้รับนั้นเทียบได้กับปริมาณน้ำในมวลที่เท่ากันถึงประมาณ 1,600 เท่าดังนั้นจึงเกิดแรงดีดออกอย่างมหาศาลนะครับจนนำพาน้ำที่เหลือในส่วนใหญ่ให้ออกไปพร้อมกับสารเคมีที่กัดกร่อนนอกจากนี้ยังพบว่าสเปรย์ของมันสามารถฉีดได้ไกลประมาณ20เซนติเมตรซึ่งมากเป็นประมาณ200เท่าของความยาวของห้องเผาไหม้ซึ่งห้องเผาไหม้ของมันเนี่ยมีขนาดเพียง1มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของห้องเผาไหม้ขนาดเล็กของมันเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ผ่าส่วนท้ายของด้วงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับระบบป้องกันทางเคมีที่ซับซ้อนของมันนะครับซึ่งก่อนที่สารเคมีทั้ง2อย่างอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮโดรควินอนเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันพวกมันจะเคลื่อนที่ไปตามท่อเล็กๆไปด้วยกันนะครับในขณะที่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะถูกหลั่งออกมาหรืออาจจะอยู่ในรูปของผลึกต่อมาตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งแคตาลิสต์และเปอร์ออกซิเดสนะครับจะกระทำต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮโดรควินอนจากนั้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเปลี่ยนเป็นน้ำหรือไอน้ำทำให้เกิดการปลดปล่อยอะตอมออกซิเจนสำหรับโมเลกุลของเปอร์ออกไซด์ทุกๆโมเลกุลจากนั้นจึงรวมตัวกับโมเลกุลไฮโดรเจนที่ปล่อยออกมาจากไฮโดรควินอนซึ่งผลจากความร้อนจากปฏิกิริยาไฮโดรเจนกับออกซิเจนอย่างรุนแรงเนี่ยทำให้สารเคมีที่เหลือทำปฏิกิริยากันและไอน้ำที่ขยายตัวนั่นเองที่ทำให้เกิดการระเบิดของไอระบบวาล์วเป็นระบบแบบตอบสนองแบบได้เองเรื่อยๆนะครับเป็น passive response system ซึ่งวาล์วจะทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงความดันและมีความกดอากาศท่อทางเข้าจะเปิดออกเพื่อให้สารตั้งต้นไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้และท่อทางออกจะปิดด้วยเยื่อสีเขียวที่กั้นส่วนล่างของหลอดช่องทางเดินครับเมื่อห้องเต็มและสารเคมีทำปฏิกิริยาส่วนปลายของห้องเองที่มีรูปร่างเหมือนนวมชกมวยได้บีบท่อทางเข้าให้ปิดลงเมื่อปฏิกิริยาเคมีในห้องดำเนินต่อไปเป็นผลให้ความร้อนจะถูกสร้างขึ้นและความดันในห้องจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเยื่อกั้นจะถูกบีบบังคับให้เปิดใกล้กับด้านล่างของท่อทางออกการตรวจสอบเบื้องต้นของตัวห้องทำให้ทราบว่าโครงสร้างห้องเป็นวัสดุที่ทนความร้อนเป็นพิเศษเพื่อที่แมลงปีกแข็งจะไม่เป็นอันตรายจากความร้อนของตัวมันเองนะครับท่อทั้งสองที่เข้าและออกจากห้องเผาไหม้รวมถึงตัวห้องนั้นแยกจากทางเดินอาหารของแมลงปีกแข็งโดยสิ้นเชิงครับเมื่อของเหลวร้อนถูกขับออกมาความดันในห้องจะลดลงช่องทางเดินเข้าจะเปิดขึ้นอีกครั้งทำให้สารตั้งต้นเข้าสู่ห้องปฏิบัติการได้มากขึ้นและกระบวนการนี้จะดำเนินซ้ำไปจนกว่าสารตั้งต้นทั้งหมดจะหมดลงกระบวนการนี้เรียกว่าการเผาไหม้แบบพอสและอีกทั้งระบบนี้ยังถูกนำไปใช้ในเครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นแรงขับด้วยนะครับตัวอย่างที่น่าเศร้าสลดนะครับก็คือเครื่อง V1 นะครับในสงครามโลกครั้งที่2ที่ฮิตเลอร์เนี่ยได้ใช้ในปีคริสต์ศักราช1944ในการทิ้งระเบิดลงที่ลอนดอนและมณฑลทางตอนใต้ของอังกฤษนะครับซึ่งในกรณีของ V1 เนี่ยเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินที่เผาไหม้ในอากาศในเวลานั้นมีเพียงไม่กี่คนที่ชื่นชมว่าระบบการเผาไหม้แบบเดียวกันนี้ถูกใช้โดยเจ้าดวงบอมบาร์เดียทว่าเจ้าดวงไม่ได้ใช้เพื่อการขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าใช้สำหรับการฉีดพ่นผู้ที่มาโจมตีมันก็เป็นระบบที่มีแรงฉีดอัดสูงนั่นเองครับจนสามารถเป็นแรงบันดาลใจเอาไปสร้างเรียนแบบในการฉีดอัดในเครื่องยนต์เครื่องบินนั่นเองซึ่งแรงบันดาลใจทางชีวภาพจากดวงบอมบาร์เดียเนี่ยก็มีหลากหลายกันนะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยลีดส์นะครับซึ่งใช้หลักการเดียวกันนี้ของในการสร้างวาล์วนะครับที่แมลงปีกแข็งใช้ช่วยให้เราพัฒนาระบบสเปรย์ตามเทคนิคของแมลงปีกแข็งได้ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อคอรหาที่ว่าความเชื่อในการสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบอันทรงปัญญาจะมาขัดขวางการพัฒนางานวิจัยมันเป็นที่ชัดเจนว่าห้องปฏิบัติการภายในของด้วงที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องได้รับการออกแบบมาอย่างดีเนี่ยนะครับและสิ่งนี้เองเนี่ยได้นำไปสู่โรงงานสเปรย์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งนำไปให้ความร้อนแก่น้ำในห้องพิเศษซึ่งมีขนาดเป็น20เท่าของ
ห้องของเจ้าดวงบอมเบเดียนะครับซึ่งวาล์วทางเข้าและทางออกจะถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิดและเปิดตามเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกับดวงนะครับเช่นเดียวกับเจ้าดวงบอมเบเดียนะครับสำหรับการตั้งค่าวาล์วแบบจำเพาะโดยสเปรย์สามารถฉีดออกไปได้ระยะทางสูงสุดประมาณ200เท่าของห้องทำความร้อนที่ยาว2เซนหรือก็คือประมาณ4เมตรนั่นเองครับ200เท่าจาก2เซนซึ่งจากการเรียนแบบระบบการทำงานของเจ้าดวงบอมเบเดียนี้เนี่ยก็ทำให้งานชิ้นหนึ่งนะครับได้รับรางวัลด้วยนะครับซึ่งมีการออกแบบที่มีระบบควบคุมแบบแอคทีฟโดยไม่ใช้สารเคมีตรงกันข้ามกับระบบพาสซีฟของดวงนะครับซึ่งใช้ความร้อนจากสารเคมีอย่างไรก็ตามระบบวาล์วเองก็คล้ายกับตัวของดวงนะครับและหนึ่งในต้นแบบได้ปรากฏขึ้นในช่วงปี2010นะครับได้รับรางวัล Time Higher Education นะครับจากผลงานที่โดดเด่นที่สุดในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งมันได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบสเปรย์สำหรับหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องรถยนต์และรถบรรทุกนะครับสิ่งประดิษฐ์นี้กำลังได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับเครื่องดับเพลิงที่สามารถจัดการกับไฟป่าและมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการยิงไอ้น้ำในระยะทางที่ไกลไอ้น้ำด้วยละอองน้ำที่ละเอียดเป็นละอองจะมีผลอย่างยิ่งต่อการเกิดไฟป่าเนื่องจากจะช่วยขจัดออกซิเจนที่อยู่ใกล้ไฟนะครับออกไปได้ซึ่งก็จะควบคุมเพลิงไว้ได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีการใช้งานอื่นๆที่เป็นไปได้อย่างเช่นสเปรย์ยาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการสูดดมยาและน้ำหอมในห้องก็เช่นกันนะครับคือสามารถใช้กลไกเนี้ยประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแบบหลากหลายขนาดนะครับซึ่งเป็นกลไกเดียวกันกับที่เจ้าดวงบอมเบเดียใช้ในการพ่นอาวุธของมันออกมานะครับแล้วหลายคนอาจจะถามว่าแล้วสิ่งนี้มันขัดขวางอย่างไรกับทฤษฎีวิวัฒนาการใช่ไหมครับคือว่าอย่างนี้ครับระบบที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เนี่ยจะต้องได้รับการออกแบบมาอย่างรัดกุมเพราะการเผาไหม้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อตัวแมลงกลไกการป้องกันของดวงนั้นเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราได้พูดไปตอนต้นนั่นก็คือความซับซ้อนที่ลดทอนไม่ได้นะครับเนื่องจากระบบการเผาไหม้เนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้เลยเว้นแต่คุณสมบัติการออกแบบของมันเนี่ยจะอยู่ครบถ้วนพร้อมกันนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถถูกพัฒนาไปอย่างทีละขั้นทีละตอนได้เลยเนื่องจากระบบที่พัฒนาเพียงบางส่วนเนี่ยจะไม่ยังประโยชน์ใดๆต่อสิ่งมีชีวิตนะครับแต่กับการในทางตรงข้ามมันจะเป็นอุปสรรคต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและถูกกำจัดทิ้งโดยการคัดเลือกธรรมชาตินั่นเองครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยทั้งห้องเปิดปิดซ้ายขวาหรือว่าแม้แต่สารเคมีที่ถูกแยกกันเอาไว้ในตอนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนของมันในแต่ละส่วนที่อยู่พร้อมกันครบนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราพัฒนาห้องระเบิดอาวุธเคมีของเจ้าดวงบอมเบเดียเนี่ยมาทีละขั้นทีละตอนเนี่ยเจ้าดวงบอมเบเดียเนี่ยจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับเพราะมันอาจจะเกิดการระเบิดภายในห้องหากไม่ได้รับการควบคุมการเปิดปิดอย่างดีในพร้อมๆกันพอจะคิดภาพออกไหมครับซึ่งถ้าหากว่าเจ้าดวงบอมเบเดียไม่ได้มีอาวุธนี้มาในคราเดียวในครั้งแรกเนี่ยมันก็จะสูญเสียการป้องกันนี้ไปแล้วพอมันสูญเสียการป้องกันนี้ไปมันก็จะถูกผู้ล่ากำจัดไปจนหมดครับดังนั้นอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ามันค่อยๆพัฒนา อาวุธนี้ขึ้นมาเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการวิวัฒนาการเนี่ยในช่วงเวลาที่มันอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนี่ยอาวุธมันย่อมยังใช้งานไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าสารเคมีจะถูกยิงและถูกเผาผลาญถูกทำความร้อนให้มันปะทุออกไปได้เนี่ยมันจะต้องอยู่กับระบบของมันอย่างครบถ้วนซึ่งพอถ้ามันพัฒนาอาวุธมาทีละชิ้นเนี่ยมันจะไม่ยังประโยชน์ใดๆนะครับก็ไร้ค่าครับมันเหมือนถ้าเรามีอาวุธนะฮะเรามีอาวุธปืนอย่างเงี้ยถ้าเราจะยิงปืนออกไปถูกไหมครับมันจะต้องมาพร้อมกับกลไกทุกอย่างของมันเราไม่สามารถที่จะสูญเสียองค์ประกอบหลักๆมาทีละขั้นทีละตอนได้นะครับซึ่งที่ผมพูดไปเนี่ยระบบอาวุธของเจ้าดวงบอมเบเดียเนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่าปืนหลายเท่าอีกนะครับเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับ
การทำปฏิกิริยาเคมีนะฮะเพื่อสร้างพิษและความร้อนซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อตัวมันแต่กันนั้นก็ตามตัวมันเนี่ยกับไม่ถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนนั้นและก็ไม่ได้ถูกพิษตัวเองเนี่ยกัดกินจนตายนะครับนี่เป็นการถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับทฤษฎีการวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละเล็กทีละน้อยนะครับซึ่งชาร์ลส์ดาร์วินก็บอกเองว่าถ้าหากว่ามันมีการก้าวกระโดดของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีรูปแบบของการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยทฤษฎีของเขาจะต้องล้มลงอย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้มันถูกผลิตขึ้นมาได้อย่างไรแต่คำตอบที่เราได้รับอย่างแน่นอนจากสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการผสมผสานของสารเคมีของมันเนี่ยกลไกการเผาไหม้ของมันและระบบวาล์วคู่ของมันสิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันมีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมอย่างมากซึ่งส่วนประเด็นอื่นๆที่เราไม่สามารถจะพูดได้ในตอนนี้ก็เอาไว้คุยกันต่อในประเด็นถัดไปก็แล้วกันนะครับขอจากลาไว้เพียงเท่านี้ครับ